พื้นที่ที่เนี่ยชาวบ้านก็จะมีคำตอบให้เราว่ามันปลูกอะไรไม่ได้หรอกมันปลูกได้แต่สับปะรดแต่โจทย์เนี้ยเมื่อทราบถึงท่านอาจารย์คุณแม่เราก็ทราบกันเนาะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาจะรู้ว่าท่านอาจารย์คุณแม่ท่านไม่ค่อยยอมจำนนอะไรง่ายๆท่านก็พยายามทำตรงนี้ให้มันเขียวขึ้นมาเพื่ออะไร1เพื่อเป็นคำตอบให้กับคนท้องที่ว่าเฮ้ยมันทำได้มากกว่าป่าสับปะรดมันปลูกพืชสมุนไพรได้มันมีวิธีการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ไงเพราะฉะนั้นเราต่างกันเป็นครูซึ่งกันและกันใช่ไหมมันไม่ใช่แบบเราก็จะดึงดันเนี่ยที่จะต้องทำอย่างเนี้ยอะไรเนี่ยแล้วเราก็เห็นเนี่ยอันนี้เบาบับนะครับเนี่ยเบาบับที่หลายคนมาร่วมบุญไว้นะครับนี่ฮะนี่เบาบับจริงๆเบาบับเป็นต้นไม้ที่ทนนะเพราะว่าเป็นต้นไม้แต่ว่าเป็นต้นไม้ที่เขาบริโภคน้ำเยอะถ้าเขาจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนสังคมก็คือว่าเขาเป็นต้นไม้ที่บริโภคน้ำเยอะแต่ในความจริงเราจะเห็นว่าในขณะที่เราไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะคายน้ำออกมาที่ตุ่มเขาเนี่ยมันจะเปียกเลยมันจะชื้นเรายังสงสัยกันเลยว่าเฮ้ยน้ำมันมาจากไหนบาบับเขาจะคลายตัวออกมานี่อันนี้คือดอกเขานะดอกสวยออกกลางคืนแล้วก็ที่เป็นผลเนี่ยนะไอผมไม่รู้เรียกผลหรือเมล็ดดีไม่รู้นะเมล็ดเมื่อโตเนี่ยเนื้อในมันเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กแล้วสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะเขาว่ามาอย่างนั้นเราเอาไปคั่วผสมเป็นเหมือนเรากินกาแฟน่ะเอาไปบดเอาไปคั่วชงเป็นชาหรือจะผสมกาแฟก็ได้เดี๋ยวไปดูป่าใหญ่จะอยู่ตรงนู้นครับคนร่วมบุญมาใช่ไหมใช่ที่คนร่วมบุญมาเนี่ยครับคนละต้น2ต้น5ต้น10ต้นกับสิ่งที่ท่านเห็นเบื้องหน้านี้ครับคือต้นบาวบับทั้งหมดเลยที่ทุกคนร่วมบุญนะครับกับท่านอาจารย์คุณแม่แล้วก็มาปลูกไว้ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยคือเราก็ไม่ใช่ผู้รู้นะผมก็ไม่ใช่ผู้รู้แต่เราเห็นว่าความพิเศษของต้นไม้ชนิดนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาทนแรงได้มันเหมาะกับเรามากเลยเวลานี้เขาทนแรงได้แล้วต้นบาวบับเนี่ยมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเขาคายน้ำคายออกมาเนี่ยมันจะทำให้ฤดูกาลเนี่ยมันถูกต้องกับพื้นที่ของเรานะครับแต่นั่นคือคุณสมบัติที่พิเศษของต้นบาวบับเหมาะกับพื้นที่แบบนี้เพราะว่าต้นไม้ของต้นบาวบับเนี่ยเขาสามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นของเขาได้นะครับบางพื้นที่อาจจะไม่เหมาะแต่กับสถานที่นี้นะก็ผู้รู้หลายท่านก็ลงความเห็นว่ามันก็เหมาะบอกกับพื้นที่อย่างนี้เพราะว่าพื้นที่นี้ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำมันยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นต้นบาวบับก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เราเลือกมาปลูกนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณหลายท่านเลยนะครับที่มาร่วมบุญในการปลูกบาวบับไว้ที่นี่ครับก็ในถามความรู้สึกของคนที่ปลูกนะครับคนที่ดูแลคนที่ปลูกก็รู้สึกไม่ผิดหวังกับการปลูกบาวบับที่ตรงนี้นะครับ